เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่18ข้อความส่วนใดเป็นใจความสำคัญของข้อความใจความสำคัญเหมือนประเด็นสำคัญนะเนาะที่ครั้งที่แล้วพี่พูดไปว่าให้น้องลองหาว่าผู้เขียนเนี่ยย้ำเรื่องอะไรอยากให้ผู้อ่านได้อะไรแต่ว่าโจทย์แนวที่ถามว่าข้อใดเป็นส่วนของใจความสำคัญเนี่ยแล้วเขาให้เป็นพาร์ทๆมาเนาะพาร์ทที่น้องควรจะเลือกนะก็คือพาร์ทที่บอกภาพรวมแล้วก็บอกในเรื่องที่สำคัญอะดังนั้นพาร์ทไหนที่เป็นรายละเอียดย่อยๆน้องก็ตัดทิ้งเลยเพราะมันไม่ใช่ใจความสำคัญแน่นอนข้อนี้ต่อมไทรอยมีลักษณะเหมือนรูปผีเสื้ออยู่ตรงกลางอยู่ตรงส่วนหน้าของลำคอทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นอัตราการสร้างพลังงานของเซลล์ให้สูงขึ้นถ้าต่อมไทรอยขยันทำงานมากเกินไปร่างกายจะร้อนและคนผู้นั้นจะรับประทานอาหารมากแต่ก็ยังผอมส่วนต่อมไทรอยที่ขี้เกียจจะทำให้ร่างกายเย็นชืดและไม่อยากรับประทานอาหารอะไรแต่ร่างกายกลับอ้วนต่อมไทรอยที่ทำงานผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้ชาย1ใน 1,000 คนแต่จะเกิดในผู้หญิงมากกว่าส่วนที่1พูดถึงลักษณะต่อมไทรอยส่วนที่2พูดถึงหน้าที่ส่วนที่3 4แล้วก็5เนี่ยพูดถึงความผิดปกติถ้าน้องอยากไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะ3 4 5พูดถึงเรื่องเดียวกันเลยอะถ้ามันจะเป็นใจความสำคัญน้องต้องตอบทั้ง3ข้อเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใจความสำคัญแน่นอนน้องตอบเลยว่าใจความสำคัญของข้อความอยู่ที่ส่วนที่1กับส่วนที่2แต่ถ้าน้องอยากจะมั่นใจน้องมาดูถ้าจะพูดถึงอวัยวะภายในส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยน้องคิดว่าผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านรู้อะไรแล้วผู้อ่านน่ะอยากจะรู้เรื่องอะไรสิ่งที่ผู้อ่านอยากรู้คืออวัยวะนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วมันมีลักษณะแบบไหนอย่างที่สองที่เขาอยากรู้ก็คือแล้วอวัยวะนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านรู้แล้วมันก็สำคัญใช่ไหมการที่รู้ว่าอวัยวะนั้นทำหน้าที่อะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปต่อยอดถึงความผิดปกติได้พอรู้ว่าทำหน้าที่แล้วก็จะรู้ว่าถ้าทำหน้าที่มากหรือว่าน้อยไปจะส่งผลยังไงเพราะฉะนั้นความผิดปกติถือเป็นประเด็นย่อยที่สำคัญเลยคือลักษณะที่อยู่แล้วก็หน้าที่สรุปใจความสำคัญคือสิ่งที่ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านรู้มากที่สุดแล้วก็มันจะไม่ใช่รายละเอียดย่อยเนาะน้องไปหาข้อที่บอกภาพรวมหรือบอกเรื่องที่สำคัญดีกว่าเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม